โจ้สวัสดีทุกคนนะครับพบกับต่อทอร์ปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมเอาชีวิตรอดมาแนะนำเพื่อนๆกันนั่นก็คือเกม of survivor นั่นเองคือเป็นเกมมือถือนะครับที่สามารถโหลดได้แล้วใน Google Play นะคือเป็นเกมแนวที่หาทรัพยากรหายาครับของทำฟาร์มแล้วก็สำรวจพื้นที่ต่างๆนะครับและเราก็สามารถหาผู้รอดชีวิตเอามาเป็นพวกเราได้ซึ่งมันมีหลากหลายมากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวเกมนี้ให้เพื่อนๆดูกันเราไปดูกันเลยว่าเกม of survivor เนี้ยที่เราบอกเนี่ยมันเป็นยังไงป่ะไปดูกันเลยวู้เอาละเราพร้อมที่จะเอาชีวิตรอดกันแล้วต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวตั้งนะแล้วเราอะเริ่มมาก็จะมีตัวละคร3หน่อเนี่ยที่นั่งชุมนุมกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็มีอาหารที่ดีนะมาเริ่มเก็บผลไม้จากพุ่มไม้กันดีกว่าไงมีบทสนทนาด้วยไม่ธรรมดาฉันจะต้องเด็ดมะเขือเทศไปมาร์กหน้าฉันหน่อยเธอจะบ้าเหรอพวกเราต้องกักตุนเสบียงอาหารไว้นะฉันกินต้นไม้ก็ได้กินได้เหรอเริ่มมาเราก็เก็บทรัพยากรรอบๆก่อนนะครับอย่างเราตัดต้นไม้เราก็เอาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างได้นะครับโอ้เธอช่างเซ็กซี่จังเลยแม่สาวน้อยสำหรับผู้เล่นที่มาเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับเขาก็จะมีระบบคอยแนะนำเป็นไกด์ให้เราตอนเริ่มต้นอันนี้เขาก็จะให้เราสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือสร้างเมืองของเรานั่นแหละเราก็เลือกตำแหน่งจุดที่เราต้องการแล้วก็กดสร้างได้เลยอ้ออย่าลืมตัดไม้มาให้ครบด้วยล่ะและสิ่งปลูกสร้างมันก็มีดีเลย์ของมันด้วยนะอเล็กซานเดอร์ระวังไม่ฉันจะเก็บผลไม้ก่อนนี่อีเจ๊ห่วงชีวิตตัวเองก่อนไหมแอชเล่พวกเรากำลังไปอย่าตีมันตีมันอย่ามายุ่งกับแอชเล่นี่2ลม1พวกเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราต้องหาที่หลบภัยในเมืองใครบอกว่าในเมืองนั้นปลอดภัยกว่าใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้มาช่วยฉันทีซอมบี้มันเยอะไปหมดแล้วนี่ตีมันไม่ไหวแล้วมันมาเยอะเหลือเกินวิ่งหนีดีกว่ามีบางคนอยู่ศาลากลางจังหวัดเราต้องไปช่วยเธอนี่มีฉากคัสซีนภาพคอมิกด้วยอ่ะเราผู้รอดชีวิตพร้อมที่จะออกสำรวจเมืองแล้วเหมือนข้างล่างจะเป็นแชปเตอร์1นะอ๋อนี่รับของรางวัลอันนี้ก็คือเหมือนเควสที่เราทำภารกิจไปอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ให้เราไปสำรวจแอเรียโอเคไปตรงนั้นมีเหล่าซอมบี้อยู่ทุกคนคือเราต้องเปิดพื้นที่สำรวจแมปเลือกตัวละครเอาอเล็กซานดราแล้วกันอเล็กซานดราเป็นคนสำรวจนะครับทุกคนฉันไว้ใจเธออเล็กซานดราพื้นที่ใหม่ได้เปิดมาแล้วตอนนี้พวกเรารู้พื้นที่แล้วนะตัดสินใจว่าจะจัดการมันอย่างไรดีคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อสู้ในแบบของเราอ่ะมีให้เราเลือกระหว่างก่อสร้างกับสำรวจกระท่อมใช่ไหมงั้นเราเลือกเป็นก่อสร้างละกันโอเคเรียบร้อยกดเคลียร์แอเรียการเลือกตัวละครมันมีผลกระทบกับตัวละครอื่นๆนี่เองอย่างเจ๊เมื่อกี้มันว่าเราใช่ปะแล้วมันก็มีตัวเลือกให้เราตัดสินใจอีกว่าเราจะทำอะไรก่อนตัวที่เราเลือกเนี่ยมันส่งผลเอฟเฟคกับเกมได้ถ้าเราเลือกตัวละครที่เหมาะสมมันน่าจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะเราว่าดีนะมีระบบการตัดสินใจของตัวละครเข้ามาเนี่ยและมันก็มีผลกับรางวัลที่เราได้ด้วยนะโอเคเราก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าไปเลยปุ๊บโอ้ที่มันเป็นวอริเออร์เลเวล1ที่ไงมีทหารของเราด้วยโอ้ข้างบนเลเวล2แต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกนะทุกคนมันต้องเป็นน่าจะอัปเกรดก่อนอะอันนี้เลเวลอุ้ยเลเวล3เท่อะโอ้โหเลเวล4ถือขวานเลยโอ้โหนี่ต้องขอชมคอมิกของเขาเลยนะที่วาดขึ้นมาเนี่ยคือเราว่ามันสวยมากๆเลยอะอันนี้มันอ๋ออันนี้ยังไม่ขึ้นมาเป็นตัวละครลับหรือเปล่าดูดิภาพอย่างสวยอะไอคอมิกเนี้ยที่วาดมาเนี่ยเหมือนเรากำลังสร้างกองกำลังทหารไม่ได้นะต้องการอาหารไม่เพียงพอเลยต้องเก็บก่อนนะทุกคนอะครบและ350อ่ะกดสร้างขึ้นมาอ๋อมีสปีดอัพด้วยกดสิอ๋ออันนี้เร่งความเร็วถ้าเกิดแบบว่ามันช้าไปอะไรเงี้ยเราสามารถเร่งความเร็วไ
แต่ว่าเราแนะนำว่าไปเร่งความเร็วไอ้ตัวละครหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันใช้เวลานานดีกว่านะจะได้ไม่เปลืองอันนี้สำรวจพื้นที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเนี่ยอะตัวผู้หญิงเยอะแล้วเลือกตัวผู้ชายบ้างชิปไปเลยปุ๊บนี่คือเลือกแบบไม่มีหลักการอะไรเลยนะทุกคนโอเคสำรวจเรียบร้อยกดถูกปึ้งนี่ไงปลดล็อกขึ้นมาอีกแล้วทุกคนโอ้เราได้คุณหมอเข้ามาร่วมทีมแล้วเราต้องซ่อมบ้านหลังนี้ก่อนนะครับต้องการไม้ยังขาดไม้อีก180โอเคเดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้ก่อนมาพวกเรามาช่วยกันตัดไม้กันเร็วรอบๆบ้านหลังนี้แหละตึ๊ดๆนี่คือเป็นคนแบบกดอย่างเดียวไงคือไม่ยอมไปตัดเองถ้าชีวิตจริงเข้าไปตัดนี่คงแบบกว่าจะตัดได้ทีละท่อนนี่ตายแน่เลยเรียบร้อยสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างมาเองกับมือเอาละได้เวลาแล้วอันนี้เราสามารถเลือกทหารได้คือตอนนี้เรามีอยู่ตัวเดียวนี่อ๋ออันนี้คือจำนวนที่เราจะเอาไปสักเท่าไหร่ดีเลือกเยอะๆไปก่อนแล้วกันเซฟๆอ่ะ25น่าจะกำลังพอดีนะเอาเลยพวกบุกเลยอย่าไปกลัวซอมบี้มันซอมบี้มันก็คนเหมือนเราเอ๊ะใช่คนปะเมื่อก่อนมันก็เป็นคนเหมือนเรานั่นแหละอย่าไปกลัวครับมันยังเดินช้าๆอยู่ปาระเบิดใส่ตูมอย่างเท่ปายครับ ระเบิดลูกขนุนโอ้อีซี่เกินอ่ะทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลย มันช่วงแรกทุกคนถ้าช่วงหลังๆนี่คือแบบแทบตายพื้นที่นี่ค่ะขอละกันนะจับพวกซอมบี้นี่ตายซะตายซะอ่อนแอก็แพ้ไปสู้ข้าไม่ได้หรอกเพราะทีมข้าแข็งแกร่งมากๆเลยโอเคแล้วก็เคลียร์พื้นที่นี้สำเร็จพอเคลียร์เสร็จเราก็จะได้รางวัล นะครับทุกคนได้สปีดมาด้วยเราก็ต้องซ่อมแซมที่นี่ก่อนครับไม้200พอเรามีตั้ง400แน่ลดลงมาแล้วช่วงแรกๆมันก็5วิ6วินะแต่ช่วงหลังๆนี่น่าจะปาไปเป็นแบบเป็นนาทีเป็นชั่วโมงอะรับรางวัลภารกิจก่อนได้อาหาร50กระป๋องอย่างอันนี้ใช้เวลาสร้างประมาณ1นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดใครรีบก็ใช้สปีดก็ได้นะแต่เราว่าเราจะเก็บไว้ช่วงหลังๆอะเราว่าช่วงหลังๆน่าจะสร้างนานเหมือนกันมาถึงเวลาเปิดแมปกันอีกแล้วครับผมเราจะเลือกตัวละครอะไรดีเอาเป็นอเล็กซานดราไหมนี่เราเลือกเพราะความชอบล้วนๆเลยนะอ่ะกดไปฟาร์มอาหารมาดูกันสิเหมือนมีประตูหนึ่งเขาบอกว่าห้ามเปิดแต่แอชเล่อยากรู้อยากเห็นอยากจะเปิดนะยิ่งห้ามยิ่งอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดประตูกันไปอย่าไปกลัวเอาทหารไป23คนพอมาลุยเจ้าพวกวอล์กเกอร์เจ้ากระจอกเจอพวกข้าหน่อยเป็นไงล่ะพื้นที่นี้ต้องเป็นของข้าเท่านั้นเราก็ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆนะทุกคนก็จะเจอกับพวกวอล์กเกอร์อะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีก็ไม่เจอเลยได้รางวัลฝูงวอล์กเกอร์ตรงมาที่เมืองเราดูเหมือนว่าเราจะต้องออกไปบู๊นะทุกคนเราสามารถสำรวจเป็นภูมิประเทศได้เลยนะเนี่ยนึกว่าจะอยู่แค่ในเมืองได้อย่างเดียวกดเสิร์ชตัววอล์กเกอร์อ๋อนี่ไงมันก็บอกว่าเนี่ยพวกวอล์กเกอร์มันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แอคแท็กเข้าไปเลยปึ๊บเลือกทหาร22คนเหลือๆหน้าอ๋ออย่างนี้แล้วก็ส่งเข้าไปสู้แล้วก็กลับเข้ามาในเมืองก็ได้อ๋อไม่จำเป็นต้องดูให้มันจบใช่ไหมทุกคนก็คือแบบเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ไปทำภารกิจอื่นได้อ๋อเก็ตแล้วนี่ดีกว่ามาปลูกไอ้นี่ดีกว่าผลไม้ทำฟาร์มทำอาหารก่อสร้างก่อนครับปุ๊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 บนี่เราขาดนี่ไม่ได้เลยฟูเอลพวกกองน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยกดสร้างมีน้ำมันแล้วเราก็ต้องมีโรงอาหารนะครับเอาไว้เก็บเสบียงเราวางไว้ตรงไหนดีวางข้างๆกันไปเลยดีกว่าปุ๊บ
เอ้ยเหมือนอันนี้เรายังไม่ได้เข้ามาดูเอ้ยหลักธนูโอ้สุดยอดเลเวล2เลเวล5เอ้ยปืนคู่มีช็อตกันด้วยโอ้ยอย่างเท่อ่ะนึกว่ามันจะมีแค่ระยะประชิดนะเนี่ยโอ้แต่ว่าถ้าจะปลดล็อกต้องรอแบบเลเวลเทนนิ่งกราวก่อนโอ้ต้องอัปเกรดเหมือนเดิมครับทุกคนตอนนี้เราเอาเลเวล1ไปก่อน Dark Archer แล้วรอการฝึกฝนนะครับก็จะใช้เวลาเหมือนกันเรารีบนะครับเราใช้สปีดไปเลยดีกว่า1นาทีปึ้งไงเส้นทางลัดของเราเราก็จะได้ยูนิตมาเพิ่มนะครับเอาไว้ต่อกรกับพวกซอมบี้ต่อมาเราต้องจัดการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนนะครับเราต้องการน้ำมันใช่ไหมตามแผนที่ก็จะมีถังสีแดงๆนะทุกคนนั่นก็คือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเราสามารถเอาไปสร้างไฟฟ้าได้อันนี้เราสร้างมาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเข้าไปเราว่าเราต้องกดอันนี้ไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นพลังงานสำรองนะครับเราก็เลือกตัวเลขได้เลยนะครับว่าจะเอาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสำรองไปเท่าไหร่แล้วก็250ก็ใส่เข้าไปเอาละเราจะมาจัดการกองทัพของเราครั้งนี้เรามีอาร์เชอร์แล้วแต่ทุกตัวของเราเนี่ยอยู่ในระดับเลเวล1นะในรถข้าบรรจุทหารไว้90กว่าคนมีทั้งนักธนูและระยะประชิดใครไม่กลัวเรากลัวเอง ไม่เราจะไม่กลัวครับเราจะไม่กลัวซอมบี้นะครับซอมบี้ตายเป็นกองครับเจอพลทหารความแข็งแกร่งของเราถึงแม้มันจะเลเวล1ก็ตามนี่เรามารับไอเทมก่อนเรียบร้อยนี่อะไรอ๋อให้เลือกเหรอเฮ้ยมีของฟรีฟรีคอไปเลยได้ตัวละครอย่างเท่อะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมาอ๋ออันนี้มันแถบตัวละครนี่เราต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆเราจะได้ปลดล็อกแถบนี้นี่ไงเราก็กดเข้ามาแล้วมันมีพัฒนาสกิลได้อันนี้เป็นใบเพิ่ม EXP นะทุกคนเดี๋ยวเราจะกดอัพไปเลยแล้วกันปุ๊บเลเวล3แล้วเลเวล4ครับถ้าเกิดใครจะอัพสกิลนะครับต้องไปตีซอมบี้ก่อนแล้วเราจะได้ยศเขียวๆอันนี้มาเป็นรูปดาวแล้วมันก็จะสามารถอัพสกิลได้เมื่อกี้ผมไปลองมาคือเราสามารถเอาตัวละครเนี่ยมาเพิ่มบัฟให้สิ่งก่อสร้างได้ด้วยก็คืออย่างผมจะเลือกอย่างโจแอนน่าเนี่ย900เยอะที่สุดเลยใช่ปะเราสามารถที่จะผลิตน้ำดื่ม900ขวดต่อชั่วโมงได้แล้วก็เลยเลือกตัวนี้เห็นปะมันก็จะขึ้น900ขึ้นมาอย่างอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะเราก็เอาคุณหมอเนี่ยใส่เข้าไปประจำตำแหน่งที่นี่เอาไว้แต่จริงๆผมว่านะอนาคตอาจจะมีปลดล็อกคุณหมอเพิ่มก็ได้เพราะอันเนี้ยเขาบังคับให้เอาคุณหมอคนเดียวใช่ปะมันน่าจะมีคุณหมอ 2-3-4 อ่ะสวัสดีโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกม of survivor ที่เรารีวิวไปนะครับก็เมื่อกี้ที่เราเล่นน่ะอย่างที่หนึ่งเลยนะคือเราชอบภาพกราฟิกมันมากๆแล้วก็ภาพคอมิกของเขาอ่ะที่มันออกมาแนวตะวันตกอ่ะคือภาพของตัวละครที่แต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยผมชอบมากๆเลยแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่เอาชีวิตรอดแค่หนีซอมบี้อ่ะแต่ว่ามันเอาชีวิตรอดทั้งหาทรัพยากรอัปเกรดอาวุธแล้วก็มีบทบาทของตัวละครที่เราตัดสินใจที่จะกดด้วยนะนั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยมันก็เลยสร้างจุดเด่นของเกมนี้ขึ้นมาทำให้มันมีความหลากหลายมากใครที่เบื่อแบบแนวเดิมๆหรือว่าเอาชีวิตรอดแบบเดิมๆนะแนะนำเกม of survivor นะมีให้โหลดแล้วใน Google Play โหลดใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะทุกคนเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คือในเกมมันมีอะไรอีกเยอะมากเราอยากให้เพื่อนๆไปลองกันนะทุกคนก็ไปโหลดได้ในมือถือเลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะรีวิวเกมอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไปแล้ว